ผมคิดไม่ถึงว่ากับดักนิ้วหนืดจะใช้ได้การดีถึงเพียงนี้เมื่อเห็นมีคนนั่งลงดึงกระชากเปลือกตาตัวเองก็รู้ว่าโอกาสมาถึงแล้วถ้าหากพลาดโอกาสนี้ไปคงไม่มีโอกาสอื่นอีกจึงหันไปส่งสัญญาณมือให้พังจือกับเยี่ยนจือทั้ง3คนถืออาวุธแยกย้ายกันเข้าไปจู่โจมมันจาก3ด้านทั้งด้านหน้าด้านหลังและขวาอย่างรวดเร็วพังจือกำด้ามขวานของคนงานตัดไม้แน่นชูขึ้นสูงก่อนฟันฉับลงไปที่หัวมีสุดแรงขณะเดียวกันนั้นผมก็ทุ่มกำลังแทงฉมวกใส่ตามีอย่างแรงส่วนเย็นเจออยู่ที่ด้านข้างก็รีบจ่อปืนล่าสัตว์เข้าที่หูของมันก่อนลั่นไกพวกเราสามคนร่วมแรงร่วมใจกันจู่โจมถึงแม้ไม่สามารถทำให้หมีตายคาที่แต่ก็ทำลายประสาทตาและหูของมันจนยากที่มันจะลุกขึ้นมาทำร้ายผู้คนได้อีกระหว่างที่รวมกำลังกันโจมตีอย่างลืมกลัวลืมตายนั้นได้ยินเพียงเสียงแผดร้องคำรามของหมีร่างที่ใหญ่โตประหนึ่งภูเขาย่อมๆล้มคลืนลงมาหัวแตกกระจายจนยังไม่ออกว่าเป็นมันสมองหรือกะโหลกฝ่องเลือดที่สาดกระจายเต็มพื้นหิมะมองดูคล้ายดอกไม้สีชมพูที่ปริบานเป็นจุดๆพวกเราสามคนเห็นเลือดเนื้อสาดกระจายก็คิดว่ามีคนต้องตายแล้วอย่างแน่นอนแต่คิดไม่ถึงว่ามีคนจะแข็งแรงกว่าที่คิดถึงแม้หัวหมีจะแหลกจะเละจนแยกสภาพแทบไม่ออกแต่มันยังสามารถลุกขึ้นมาส่งเสียงกำรามดังสนั่นพลางพุ่งตัวออกไปกระแทกกับต้นไม้ใหญ่ด้านหน้าก่อนล้มหงายหลังเลือดพุ่งกระฉูดออกจากหัวเหมือนน้ำพุขาทั้งสี่ข้างสั่นกระตุกก่อนแน่นิ่งไปในที่สุดป่าที่มีเสียงต่อสู้คำรามอึกทึกครึกโครมก็กลับคืนสู่ความเงียบสงบตอนแรกพวกเราตั้งใจว่าจะให้คนหนึ่งในพวกเราสวมท่อนไม้เบิร์ชแล้วถือขนมข้าวฟ่างเข้าไปสำรวจถ้ำหมีละวางกับดักเหนียวหนืดในนั้นรอจนมีคนทำขนมติดตาแล้วค่อยแทงมันจนตายในถ้ำแคบๆคิดไม่ถึงว่าจะมีตัวใหญ่นี้กลับไม่ได้อยู่ในถ้ำแม้ว่าการต่อสู้ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้จะสิ้นสุดลงภายในเวลาสั้นๆแต่ก็ทำให้พวกเราอดสั่นขวัญแขวนไปหมดถึงแม้มีคนจะขาดใจตายในท้ายที่สุดแต่เมื่อครูเงาของเทพมรณะก็ย่างกรายเข้ามาปกคลุมศีรษะของพวกเราเช่นกันถ้าตอนนั้นเกิดความคลาดเคล้าคิดแต่หาทางหลบหนีไม่ฉวยโอกาสจู่โจมกลับไปซากศพที่นอนตายในเวลานี้ก็คงเป็นคนไม่ใช่หมีเราสามคนเพิ่งทุ่มกำลังออกไปสุดตัวเวลานี้จึงหมดเรี่ยวแรงนอนแผ่กลางแขนขาอยู่กับพื้นสมองขาวโพลนว่างเปล่าหัวใจเต้นแรงไม่เป็นสัมไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะฆ่าหมีตัวโตๆได้จริงเมื่อเห็นเกล็ดหิมะโปรยปรายลงมาจากท้องฟ้าค่อยสติกลับมาไม่รู้ว่าหิมะตกลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่พวกเราจำเป็นต้องรีบควักดีหมีสดๆในขณะที่มีคนเพิ่งตายจึงรวบรวมกำลังตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาเอาฉมวกแทงศพหมีอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามันตายแล้วจริงๆจากนั้นทั้ง3คนเริ่มลงมือตัดอุ้งตีนและควักดีหมีออกมาสิ่งที่มีค่าที่สุดในตัวหมีก็คืออุ้งตีนกับถุงน้ำดีรองลงมาก็คือหนังหมีเมื่อก่อนผมเคยได้ยินมาว่าอุ้งตีนหมีกับเนื้อส่วนใบหน้าของกวางปักกิ่งเป็นของป่าชั้นยอดที่มีรสโอชะและราคาแพงหูฉี่จึงตัดสินใจว่าจะตัดอุ้งตีนหมีทั้งสองข้างกลับไปด้วยแต่ยินจือบอกว่าอุ้งตีนหมีกินได้แต่ข้างเดียวเนื่องจากทุกครั้งที่ถึงฤดูหนาวมีคนจะหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำไม่เคลื่อนไหวไม่กินอาหารสู่สภาวะจำศีลในช่วงเวลาดังกล่าวมันจะใช้ลิ้นเลียอุ้งตีนข้างหนึ่งไม่หยุดอุ้งตีนข้างที่มันเลียตลอดเวลาจึงมีสารอาหารสูงมากแต่อุ้งตีนอีกข้างมักจะใช้ปิดรูทวารตลอดฤดูหนาวจึงกินไม่ได้ส่วนนางหมีก็พิเศษมากเช่นกันเพราะร่างของหมีคนมีพลังยางบริสุทธิ์เส้นขนหนาและแข็งดังนั้นชายหนุ่มไม่ควรสวมเสื้อนางหมีเหมาะกับคนชราที่ร่างกายอ่อนแอมากกว่าหลังจากควักตรงตาลเอาไปให้หลานสาวของตาแก่เซียวซานรักษาโรคและตัดอุ้งตีนมีข้างหนึ่งเพื่อเก็บไว้แลกข้าวของรถใหญ่จากสหกรณ์ในช่วงตรุษจีนคราวนี้คุ้มค่าพอที่จะกลับไปได้แล้วถ้าหากแบกมีคนกลับไปได้ท่านเลขาต้องมองพวกเราด้วยสายตาใหม่อย่างแน่นอนแต่อาศัยกำลังของพวกเราสามคนคงแบกมีตัวใหญ่ยากขนาดนี้กลับไปไม่ไหวทิ้งไว้ในป่าแล้วกลับไปเรียกคนมาช่วยดีกว่า
แต่จะให้โยนทิ้งก็น่าเสียดายเพราะกว่าพวกเราจะกลับมาอีกครั้งนางหมีก็คงโดนหมาป่ากัดแทะพรุนหมดแล้วผมเสนอความเห็นว่าให้โยนหมีตัวนี้เข้าไปซ่อนในถ้ำจากนั้นขนหินมาปิดปากถ้ำเสียเนื่องจากช่วงนี้หิมะกำลังตกหนักจึงไม่ต้องกลัวว่าเนื้อหมีจะเน่ามีเวลามากพอให้กลับไปเรียกคนในหมู่บ้านมาช่วยพังจือกับเยี่ยนจือเห็นพองด้วยผมจึงจุดคบเพลิงแล้วเข้าไปสำรวจดูว่าในถ้ำยังมีทางอ่อนอื่นอีกหรือไม่จะได้ไม่ต้องปิดประตูหน้าแต่ดันเปิดประตูหลังทิ้งไว้แต่พอมุดเข้าไปดูในโพรงต้นไม้ก็พบว่าถ้ำนี้ทั้งกว้างและลึกนอกจากนี้ตัวถ้ำยังมีทางยาวออกไปหลายทิศทางดูท่าใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าแห่งนี้คงเป็นถ้ำโล่งเหมือนกันหมดผมไม่กล้าเดินเข้าไปลึกมากจึงต้องย้อนกลับออกไปนอกถ้ำก่อนเมื่อครู่มัวแต่ตัดอุ้งตีนกับควักดีมีจึงไม่ได้สังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวเวลานี้พอกวาดตามองอย่างละเอียดก็พบว่าต้นไม้เก่าแก่หลายต้นเมื่อครู่มีคนดึงกระชากทำให้บางต้นหักกลางบางต้นก็ถูกกระชากขึ้นมาทั้งร่างพื้นดินตรงจุดที่ต้นไม้โดนถอนรากถอนโคนเผยให้เห็นรูปปั้นหินที่มีลักษณะกึ่งคนกึ่งสัตว์และหน้าตาดุร้ายผมมองด้วยความประหลาดใจตั้งใจจะถามเยี่ยนจื่อว่าทำไมถึงได้มีของโบราณเหล่านี้อยู่ในป่าลึกแต่พอหันกลับไปก็พบว่าเยี่ยนจื่อกำลังมองรูปปั้นสัตว์หินไม่วางตาเช่นกันสีหน้าของเธอซีดเผือดจนน่าตกใจราวกับพบเห็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่ามีคนเธอไม่รอให้ผมเอ่ยปากก็รีบพรองด้วยน้ำเสียงสั่นเทาไม่ได้การละป่านี้มีผีอ่ะประตูผีหนีกันเถอะบทที่6ประตูผีข้างๆต้นไม้ที่มีคนหักโค่นมีรูปปั้นหินจมอยู่ในดินครึ่งหนึ่งรูปปั้นดังกล่าวมีหัวเป็นสัตว์ลำตัวเป็นคนและสวมหมวกไว้บนหัวมือทั้งคู่ถือขวานหินหน้าตาแปลกประหลาดที่ประดับด้วยหัวคนมีสีหน้าดุร้ายน่ากลัวเยียนจือเห็นรูปปั้นหินคนกึ่งสัตว์ก็หวนคิดถึงตำนานเก่าแก่ในป่าทันทีเธอพูดกับพวกเราอย่างตื่นตระหนกไม่สนใจเรื่องเก็บหนังหรือเนื้อหมีอีกต่อไปนั่นดูเหมือนรูปปั้นหินของผีภูเขาป่าแถวนี้น่ากลัวจะเป็นประตูผีพวกเรารีบหนีกันเถอะตำนานเรื่องประตูผีเล่าสืบทอดต่อกันมาในแถบป่าทึบทางตะวันตกของต้าซิงอันหลิงมานานหลายปีเล่ากันว่ามันเป็นทางเข้าตำหนักพญายมราชในโลกมนุษย์เมื่อนายพรานที่หลงทางในป่าพัดหลงเข้าไปในประตูผีก็จะไปโผล่ที่ยมโลกโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นผีเร่ร่อนไม่มีวันได้กลับคืนสู่โลกมนุษย์ตลอดกาลแต่หลายร้อยปีมานี้มีคนพบเห็นมันน้อยมากลักษณะสำคัญที่สุดของประตูผีก็คือจะมีผีภูเขาที่มีหัวเป็นสัตว์ลำตัวเป็นคนยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูไม่มีใครยืนยันได้ว่าตำนานเรื่องนี้เล่าสืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคสมัยใดเพราะแค่ฟังเรื่องที่บอกว่าเดินเข้าประตูผีแล้วจะไปโปรดในตำหนักพญายมราชก็ทำให้คนฟังอกสั่นขวัญแขวนไปหมดบวกกับธรรมชาติของพวกนายพรานที่หวาดเกรงภูเขาใหญ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้เยี่ยนจือคนนี้ดีฟอคิดแต่จะเร่งพวกเราให้รีบไปจากที่นี่ผมกับพังจือเคยฟังตำนานเรื่องนี้มาก่อนถึงอย่างไรผมก็รู้ดีว่าถ้าไม่มีอะไรอย่ารั้งอยู่นานจะดีกว่าแต่ผมไม่ถึงกับตื่นตกใจเพราะรูปปั้นหินคนกึ่งสัตว์แค่นี้ผมปลอดโยนเยี่ยนจืออยู่หลายคำว่าประตูผีอะไรนั่นก็เป็นแค่มรดกพิษของสังคมศักดินาเท่านั้นทำไมพวกเราต้องหวาดกลัวของพวกนี้แต่ในใจกลับขบคิดว่าต้องทำความเข้าใจกับสถานการณ์ตรงหน้าให้ชัดเจนก่อนค่อยตัดสินใจอีกทีเดิมถ้ำมีเป็นถ้ำธรรมชาติกึ่งปิดตายที่อยู่ใต้ต้นไม้เนื่องจากเมื่อครูตอนที่มีคนไล่ล่าพวกเรากระชากต้นสนแดงที่แก่กว่าขวางทางจนถอนรากถอนโคนต้นสนแดงนี้บังเอิญอยู่ใกล้ๆกับถ้ำมีพอดีรากไม้จึงกระชากลูกปั้นหินที่ฝังอยู่ในดินขึ้นมาด้วยส่วนเรื่องไร้สาระที่ว่าผีภูเขาหัวสัตว์เฝ้าประตูผีอะไรนั่นผมไม่เชื่อสักนิดผมดูรูปปั้นทหารหินที่มีหัวเป็นสัตว์ตัวเป็นคนแล้วคิดว่าน่าจะเป็นรูปปั้นที่ตั้งอยู่หน้าสุสานโบราณมากกว่าแต่ตอนนั้นความรู้เรื่องหลักห่วงจุ้ยเบญจธาตุหรือรูปแบบของสุสานของผมยังตื้นเขินมาก
จึงไม่กล้ายืนยันมีเพียงความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นในเมื่อพบรูปปั้นหินแปลกประหลาดแบบนี้ถ้าไม่ฉวยโอกาสสำรวจดูคงน่าเสียดายผมเกลี้ยกล่อมเยี่ยนจือว่าอย่าเพิ่งรีบกลับแหล่งพักไม้เลยลองเข้าไปสำรวจดูว่าประตูผีอยู่ที่ไหนก่อนเถิดดูจากทิศทางที่ตั้งรูปปั้นหินแล้วถ้ามีสุสานจริงๆก็น่าจะตั้งอยู่ฝั่งสุสานเพียงพรบางทีชามโบราณกับก้อนทองคำที่พวกเพียงพรเอามาให้อาจจะมาจากประตูผีที่ว่าก็เป็นได้ถ้าพวกเราค้นหาสมบัติที่ซุกซ่อนอยู่เจอย่อมสร้างคุณูปการให้กับการปฏิวัติอย่างมากเยี่ยนจือกระทืบเท้าพลางพูดว่าเลิกเหลวไหลสักทีฉันไม่ยอมอยู่เฝ้าแหล่งพักไม้แต่แอบเข้าป่ามาล่ามีกับพวกนายก็ทำผิดมากพอแล้วนะกลับไปต้องโดนท่านเลขาตำหนิอย่างรุนแรงแน่ถ้ายังก่อเรื่องเพิ่มอีกฉันจะกลับไปอธิบายกับท่านเลขาอย่างไรจิตใจเขาพังจือพระวงหาทองคำพวกนั้นอยู่แล้วจึงช่วยผมหวานล้อมเยี่ยนจือพวกเราสองคนบอกเยี่ยนจือว่าน้องเยี่ยนจืออย่ากลัวท่านเลขามากนักได้ไหมต่อให้เขามีตำแหน่งใหญ่โตกว่านี้ก็มีสิทธิ์มีเสียงแค่ในหมู่บ้านเท่านั้นอีกอย่างพวกเราไม่ได้ทำผิดอะไรสักหน่อยตอนนี้พวกเรากำลังช่วยส่งเสริมการปฏิวัตินะถึงแม้การเฝ้าแหล่งพักไม้จะเป็นหน้าที่ของเราแต่เธออย่าลืมข้อความในสันนิพนธ์ที่บอกว่าอย่าปล่อยให้การผลิตเหยียบย่ำการปฏิวัติเมื่อเผชิญหน้ากับการต่อสู้ปฏิวัติให้โยนเรื่องงานทิ้งไปก่อนคำพูดของท่านเลขาก็ไม่ได้เรื่องเขาชอบบ่นพร่ำไปเรื่อยเธอยังลังเลอะไรอยู่อีกอย่าลืมนะว่านี่อาจจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายตีเหล็กต้องตีตอนที่ยังร้อนจึงจะสำเร็จผลถ้าช้ากว่านี้ธงแดงก็ปักไปทั่วโลกแล้วถ้าไม่รีบลงมือจะไม่ทันการเอานะพวกเราพูดขยายเกินจริงเย็นจือฟังจนเลอะเลือนไม่สามารถหาคำพูดมาโต้แย้งสุดท้ายตัดสินใจเอาว่าเอายังไงก็เอากันว่าพวกเราจึงรีบลงมือทันทีโดยโยนหนังกับเนื้อหมีทิ้งไปก่อนพกแค่อุ้งตีนหมีกับดีหมีติดตัวพอจู่ๆพังจื่อก็นึกขึ้นได้ว่ากรงไม้ที่ขังเทพธิดาหวงหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ตอนที่มีคนร่วงลงมาจากต้นไม้ดันทำต้นสนแดงหักโค่นลงมาตรงพงหญ้าที่พวกเรายืนอยู่ตอนนั้นพวกเรามัวแต่หาทางหลบหนีระหว่างที่ชุลมุนไม่รู้ว่าเผลอโยนกรงทิ้งไปตอนไหนตอนนี้นึกไม่ออกจริงๆถึงแม้เพียงพรจะตัวเล็กแต่ก็มีเนื้อหนักสองเหลี่ยงนอกจากนี้ขนของเทพธิดาหวงก็เอาไปแลกลูกอมผลไม้ได้อย่างน้อยๆก็10จินทีเดียวจะให้โยนทิ้งไปแบบนี้ออกจะน่าเสียดายเขาเดินวนหารอบๆต้นสนแดงที่หักโค่นลงมาและพบว่ากรงไม้ถูกต้นสนล้มทับแตกในกรงว่างเปล่าเทพธิดาหวงหนีหายไปนานแล้วพังจื่อจึงสะบัดดาด้วยความโมโหผมจำได้ว่าเทพธิดาหวงโดนลวดมัดขาหลังแน่นถึงแม้นกรงจะแตกแต่มันก็ไม่น่าดิ้นหลุดจากลวดได้อย่างมากก็ใช้ขาหน้าสองข้างคลานหนีไปเพียงพรอาศัยแรงขาหลังในการกระโดดดังนั้นไม่น่าจะหนีไปได้ไกลเมื่อคิดได้ดังนั้นผมก็รีบกวาดสายตามองหาอย่างร้อนรนนอกจากรอยเท้าสับสนวุ่นวายของพวกเรากับมีคนแล้วบนพื้นหิมะก็ยังมีรอยดิ้นเป็นทางเทพธิดาหวงน่าจะหลบหนีไปทางนั้นพอมองตามรอยดังกล่าวไปก็พบอะไรบางอย่างมีคนปุกปุยกำลังดิ้นรนคืบคลานอยู่ข้างๆรูปปั้นหินคนกึ่งสัตว์มันคือเทพธิดาหวงที่หนีออกไปจากกรงกระรอกนั่นเองพวกเราเห็นว่ามันยังหนีไปได้ไม่ไกลก็รีบวิ่งตามทันทีเทพธิดาหวงกำลังใช้สองขาหน้ากระเสือกกระสนคานไปตรงสุสานเพียงพรเมื่อมันรู้สึกตัวว่ามีคนไล่ตามมาด้านหลังก็รีบปลุกหายเข้าไปรูข้างๆรูปปั้นหินเพื่อเราวิ่งเข้าไปดูก็พบว่าใต้รูปปั้นหินมีอุโมงค์สายหนึ่งกาลเวลาผ่านไปยาวนานดินน้ำเกิดความเปลี่ยนแปลงจึงโดนบดบังด้วยดินกับต้นสนเมื่อต้นสนหักโค่นลงมาจึงเผยให้เห็นรูทางเข้าอุโมงค์เล็กๆที่ข้างในมืดตื้อจนมองอะไรไม่เห็นเทพธิดาหวงหนีเข้าไปทางรูเล็กๆนี้นี่เองพังจืดถีบกำแพงดินด้านข้างด้วยความโมโหถีบได้ไม่กี่ทีกำแพงอุโมงค์ก็ถล่มลงไปตอนที่รากต้นไม้โดนถอนออกมาก็ทิ้งรูเอาไว้เวลานี้รูจึงขยายกว้างขึ้นกว่าเดิมลมเย็นเยือนพัดออกมาจากข้างในเมื่อกระทบใบหน้าก็ทำให้รู้สึกหนาวสั่น
อากาศข้างในไหลเวียนสะดวกดูท่าคงมีทางออกอยู่อีกฝั่งพังจือคิดไม่ถึงว่ากำแพงดินจะบอบบางขนาดนี้ผมรีบคว้าตัวเขาไว้แน่นปากทางเข้าถ้ำนี้ลึกคงไม่ใช่อุโมงค์น่าจะเป็นแค่เส้นทางเดินที่ขุดขึ้นมากลางเศษหินดินทรายพวกนี้เท่านั้นจึงไม่ได้แข็งแรงทนทานมากและสามารถถล่มลงไปได้ทุกเมื่อผมรีบหากิ่งสนมาจุดไฟแล้วโผล่หน้าเข้าไปสำรวจในถ้ำมืดไม่รู้ว่ามันไปเชื่อมกับที่ไหนในถ้ำแคบมากต้องใช้วิธีคลานเข้าไปแต่พวกเราไม่อยากให้เสื้อผ้าถลอกเปล่าเปิกจึงยืนคบเพลิงไปข้างหน้าพรางงอเอวมุดลงเข้าไปทีละนิดเหมือนแมวจากแสงไฟของคบเพลิงส่องให้เห็นว่ากำแพงด้านในยังมีร่องรอยของการขุดด้วยอาวุธมีคมผมเดินนำอยู่ข้างหน้าพังจือถือขวานตามมาติดๆส่วนเย็นจือถือคบเพลิงอีกอันพร้อมทั้งลากปืนไรเฟิลตามมาด้านหลังพวกเราไม่รู้ว่าถ้ำมืดที่หนาวเย็นแห่งนี้มุ่งตรงไปที่ใดในใจรู้สึกสงสัยเป็นกำลังปู่ของผมเคยเป็นหมอดูห่วงจุ้ยมาก่อนเนื่องจากตอนนั้นเขารู้เคล็ดวิชาดูห่วงจุ้ยสุสานจึงมีชื่อเสียงในจังหวัดพอสมควรและได้รู้จักคบหากับหมอดูห่วงจุ้ยที่ทำอาชีพเดียวกันไม่น้อยในบรรดาคนเหล่านั้นมีโจรสุสานที่เลี้ยงชีพด้วยการคว่ำถ้วยอยู่ด้วยผมรู้มาจากพวกเขาว่าคำทองตรวจยศคือโจรสุสานที่เก่งกาจที่สุดคำทองตรวจยศสามารถสังเกตลักษณะภูเขาภายนอกและชั้นดินภายในพิจารณาหาทำเลที่ตั้งและจู่โจมมังกรเหลืองการจู่โจมมังกรเหลืองคือการขุดหาอุโมงค์ลับที่ถูกต้องอ้อมกำแพงทองแดงลงศพเหล็กมุ่งตรงหากรุสมบัติที่ซุกซ่อนอยู่สุสานที่มีอาวุธลับบางทีทำพวกเรากำลังมุดอยู่นี้อาจเป็นอุโมงค์ที่โจรสุสานเคยขุดเอาไว้ก็เป็นได้แต่ผมปัดข้อสันนิษฐานดังกล่าวทิ้งไปอย่างรวดเร็วเพราะตัวถ้ำคับแคบและมีระยะทางสั้นเริ่มจากใต้รูปปั้นหินเข้าไปแค่10กว่าเมตรก็ถึงทางตันที่นั่นไม่มีสุสานที่เก็บซ่อมสมบัติหรือซากศพแต่มีประตูเห็นสีน้ำเงินเก่าแก่ฝังอยู่ใต้ดินด้านบนดูเหมือนจะมีชายคาโผล่ออกมาแต่ในถ้ำขุดให้เห็นแค่ส่วนของประตูเท่านั้นจึงเห็นภาพรวมไม่ชัดประตูหินแบ่งออกเป็น2บานบานหนึ่งปิดบานหนึ่งเปิดตรงกลางมีช่องเปิดกว้างสองข้างทางมีเสาเรียงขนานกันไปด้านบนแกะสลักเป็นลวดลายมังกรโบราณและตะวันจันทราที่มีร่องรอยของการสึกกร่อนอย่างน้อยก็พอจะได้บอกได้ว่าสิ่งก่อสร้างหินนี้เคยตั้งอยู่บนพื้นดินมาก่อนและเคยผ่านการสึกกร่อนด้วยน้ำมือของธรรมชาติอย่างสายลมสายฝนหรือแสงอาทิตย์เป็นต้นจึงกลายเป็นเช่นนี้ผมกับพังสื่อคาดเดาว่าที่นี่คงเป็นศาลเจ้าโบราณแต่การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาทำให้จนจมอยู่ใต้ดินไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะกระทั่งต้นสนด้านบนยังสูงใหญ่ขนาดนั้นแสดงว่าที่นี่ต้องเก่าแก่ไม่น้อยเมื่อถึงหน้าประตูแล้วมีหรือจะไม่เข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วเจอของดีๆก็หยิบติดไม้ติดมือกลับไปด้วยถ้าไม่มีอะไรก็สะบัดดาบเพียงผ่อนตัวนั้นสักสองทีคิดซะว่ามันคงทำลายของโบราณไปหมดแล้วเย็นจือบอกว่านี่คือประตูผีด้านหลังประตูต้องเป็นตำหนักพญายมราชแน่นอนพวกเรามาทางไหนกลับไปทางนั้นเถิดอย่าไปสนใจเลยว่าข้างในมีอะไรไม่ต้องเข้าไปด้วยแต่ผมพูดกับเย็นจือว่าทำสั้นขนาดเนี้ยแถมไม่มีทางออกอื่นเทพธิดาห่วงต้องมุดหนีเข้าไปในประตูหินอย่างแน่นอนพวกเราเข้าไปจับมันดีกว่าถ้าเกิดจับไม่ได้เมื่อวานไม่กลายเป็นเสียแรงเปล่าหรือแถมยังอดเอามันไปแลกลูกอมผลไม้ด้วยนะหรือว่าเธอไม่อยากกินลูกอมเย็นจือกลืนน้ำลายมีหรือจะไม่อยากกินอันที่จริงแล้วลูกอมผลไม้ยังอร่อยสู้ลูกอมรสนมที่พวกปัญญาชนเอามาจากในเมืองไม่ได้นะพังจือร้อนรนอยากจับเทพธิดาหวงไม่รอให้ผมหวาดล้อมเย็นจือก็รีบเบียดพวกเรามุดเข้าไปในประตูหินก่อนผมเกรงว่าข้างในอาจมีอันตรายที่คาดไม่ถึงกลัวว่าพังจือจะโดดเดี่ยวจึงแรงเย็นจือให้รีบตามเข้าไปแสงคบเพลิงลิบหลีลงเพราะการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของเราถึงแม้แสงไฟเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดแต่ผมพอจะมองเห็นว่าด้านหลังประตูหินไม่ใช่ดินแต่เป็นศาลเจ้ากว้างขวางที่ก่อด้วยหินหลังหนึ่งภายในศาลมีเสาหินโต๊ะหินและรูปปั้นเทพเจ้าสององค์ที่ล้มระเนระนาด
ตามมุมห้องมีใยแมงมุมกับฝุ่นจับหนาเมื่อกวาดสายตามองไปรอบๆก็พบแต่ความรกรุงรังยุ่งเหยิงรัศมีแสงไฟที่มีจำกัดทำให้มองไม่เห็นว่าเทพธิดาหวงไปหลบซ่อนตัวตรงไหนทั้ง3คนก้าวเข้าไปพร้อมกันไม่รู้ว่าใครย่ำเท้าลงไปบนกองฝุ่นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ออมกำลังทำให้ฝุ่นลอยฟุ้งกระจายจนพวกเราสำลักเมื่อมองเห็นหน้ากันอีกครั้งหลังจากที่ละอองฝุ่นจางหายไปก็พบว่าใบหน้าของอีฝ่ายเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นเนื่องจากทำแคปเตียทำให้พังจึกคุกเข่าครานอยู่นานจนปวดเมื่อยขาไปหมดเมื่อมุดผ่านอุโมงค์สั้นๆไม่กี่เมตรเข้ามาในสารหินที่มีพื้นที่เพียงพอให้ขยับเหนือตัวก็รีบยืดเส้นยืดสายเลือดลมไหลเวียนทันทีเขาพบว่าหมวกขนสุนัขของตัวเองเต็มไปด้วยฝุ่นจึงถอดออกมาตบไล่ฝุ่น2ทีจากนั้นสุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้ทรงกลมซึ่งดูหน้าตาเหมือนตอไม้ตรงข้างประตูก่อนเอ่ยกับผมว่าฉันจะเฝ้าอยู่ตรงนี้เพียงพอตัวนั้นไม่มีทางงอกปีกบินหนีไปได้หรอกเราโอ้โหนายเดินหาดูซิว่ามันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนไล่ออกมาให้ฉันถลกหนังมันทั้งเป็นแต่ฉันคิดว่าห้องนี้น่าจะมีประตูด้านหลังนะถ้ามันหนีไปทางประตูนั่นก็คงลำบากเยี่ยนจือรีบไปเฝ้าประตูด้านหลังไว้หลังจากที่ผมมุดเข้ามาในสารหินแปลกๆแห่งนี้ก็รู้สึกประหลาดใจกับทุกสิ่งทุกอย่างจนลืมเรื่องของเทพธิดาหวงวิเศษสนิทเมื่อบังจือย้ำเตือนจึงนึกขึ้นได้ขณะที่กำลังจะเดินตามหามันก็พบว่าเย็นจือกำลังพยายามดึงพังจือออกจากเก้าอี้ไม้ตัวนั้นอย่างร้อนรนเย็นจือกล่าวกับพวกเราว่าบอกพวกนายแล้วก็ไม่ยอมเชื่อที่นี่คือประตูผีชาวเขาต่างรู้กันดีว่าห้ามนั่งบนเก้าอี้ตอไม้ในป่าเด็ดขาดเพราะมันเป็นโต๊ะอาหารของเทพเสือถ้าคนธรรมดาไปนั่งจะเรียกความวิบัติมาใส่ตัวนายคิดจะนั่งได้ยังไงเนี่ยพังจือยกเท้าขึ้นเหยียบเก้าอี้ต่อไม้พลางหัวเราะร่าตอนนี้ดาวเทียมบินขึ้นไปในอวกาศนิวเคลียร์ก็ระเบิดไปแล้วเช่นกันคนจนต่างก็เป็นอิสระจะไปสนใจทำไมว่าเป็นโต๊ะอาหารหรือโต๊ะบูชาเทพเจ้านั่นมันเรื่องครำครื้อของสังคมแบบเก่ามาวันนี้ชนชั้นกรรมาชีพมองว่ามันเป็นแค่เก้าอี้ที่เอาไว้วางก้นเท่านั้นคนดีใจด้วยซ้ำที่ฉันไม่ได้ปัสสาวะรถมันผมผลักพังจือออกไปแล้วพูดล้อเลียนเขาว่าเลิกเหลวไหลได้ละชนชั้นกรรมาชีพก็ไม่ใช่ว่าจะปัสสาวะที่ไหนก็ได้นะอีกอย่างจะไม่ส่องกระจกหน่อยหรือในกลุ่มชนชั้นกรรมาชีพมีโจรอ้วนจอมตระการแบบนายตั้งแต่เมื่อไหร่แค่มองท้องนายก็รู้โดยไม่ต้องถามว่านายต้องเป็นจอมวายร้ายที่แทรกซึมเข้ามาในกลุ่มชนชั้นกรรมชีพอย่างแน่นอนสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกมึนงงที่สุดก็คือสารหินหนังนี้เอาไว้ทำอะไรทำไมต้องวางเก้าอี้ต่อไม้ไว้ข้างประตูทุกอย่างดูลึกลับมากผมต้องการสำรวจดูอย่างละเอียดจึงผลักพังจืดที่ยืนเกะกะไปข้างๆจากนั้นคุกเข่าลงเอาคบเพลิงส่องดูและพบว่าต่อไม้ดังกล่าวไม่ใช่ต่อไม้ธรรมดาวันนั้นมีลวดลายโบราณและอักขระแปลกๆที่ดูไม่ออกมากมายสิ่งที่ดูแปลกประหลาดที่สุดก็คือตรงกลางเก้าอี้ต่อไม้มีรูปสลับผู้หญิงสวมชุดโบราณแต่กลับมีหัวเป็นเพียงพรใบหน้าเพียงพรประดับด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ดูน่าชิงชังมากชวนให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกรังเกียจอย่างบอกไม่ถูกดูเหมือนภาพแปลกๆนั้นจะมีพลังบางอย่างที่ทำให้คนมองรู้สึกหนาวสั่นและขนลุกสู้ไปทั้งตัวผมสังหรณ์ใจไม่ดีคราวนี้คงมุดเข้ามาในถ้ำเพียงพรเก่าเสียแล้วบทที่7เหล่าเตี้ยวเย่ต่อไม้ทรงกลมนั้นน่าจะเป็นโต๊ะบูชาเรียกว่าเป็นต่อไม้แต่ความจริงแล้วเปลือกนอกของมันแข็งมากแถมอยู่มานานโดยไม่ผุพังคิดว่าต่อไม้ดังกล่าวน่าจะเริ่มกลายสภาพเป็นกึ่งๆหินไปแล้วภาพเทพที่มีหัวเป็นเพียงพรซึ่งแกะสลักอยู่บนนั้นมีสีหน้าท่าทางแปลกประหลาดดูลึกลับและน่ากลัวพังจือไม่สนใจว่าต่อไม้มีอะไรเขาเอาแต่อธิบายให้ผมฟังว่าการที่เขามีรูปร่างอ้วนขนาดนี้เป็นเพราะตั้งใจเตรียมตัวเพื่อแทรกซึมเข้ากลุ่มศัตรูในอนาคตผมโบกมือให้เขาพลางบอกว่าอย่าเพิ่งโต้ฝีปากกันตอนนี้เลยพวกเราของมุดเข้ามาในศาลบูชาเทพธิดาหวงเสร็จแล้วสังเกตจากภาพบนโต๊ะบูชารวมถึงรูปปั้นดินที่กลิ้งโคโลอยู่ในสารหินแห่งนี้ก็พอจะดูออกรูปปั้นดินที่ล้มและเนรนาถอยู่ในสารเจ้ามีลักษณะคล้ายคลึงกับเทพประจำเมืองในสารเจ้าทั่วไปสองข้างมีเทพตุลาการที่มีร่างเป็นมนุษย์แต่หัวเป็นสัตว์ด้านหลังโต๊ะบูชามีรูปปั้นดินของเพียงพรตัวหนึ่ง
ในศาลเจ้ามีแท่นหินที่วาดภาพแปลกๆตั้งอยู่มากมายมันเป็นภาพน่ากลัวของเพียงพอที่กลายเป็นปีศาจแล้วจับมนุษย์กินแต่แท่นหินส่วนใหญ่มีภาพแปลกๆที่ผมไม่สามารถทำความเข้าใจได้หลังจากประตูหินจมอยู่ในดินกับตัวสารที่ตกอยู่ในสภาพทรุดโทรมและรกรุงรังเห็นได้ชัดว่าในบริเวณนี้น่าจะเคยเกิดเหตุการณ์ดินถล่มลงมาก่อนศาลเจ้าแห่งนี้จึงจมอยู่ใต้ดินต่อมาภายหลังมีคนขุดอุโมงค์มาถึงหน้าประตูไม่รู้ว่าคนที่ขุดเส้นทางดังกล่าวพยายามขุดศาลเจ้าโบราณนี้ขึ้นมาอย่างยากลำบากทำไมหรือพวกเขาคิดจะหาของสำคัญศาลเจ้าในป่าลึกซุกซ่อนอะไรเอาไว้กันแน่ผมคิดไม่ตกจริงๆแต่เนื่องจากมีเรื่องที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้ผมตัดสินใจว่าต้องสำรวจดูให้รู้แน่ชัดเย็นจือมีความเชื่องมงายเต็มสมองจึงหวาดกลัวประตูผีมากเธอใช้ถุงมือเช็ดฝุ่นออกจากชามหินที่ตกอยู่ข้างต่อไม้ตะกอนสีน้ำตาลเข้มที่แข็งตัวอยู่ในชามทำให้เธอหวนคิดถึงตำนานที่ร่ำลือกันมาว่าเทพภูเขาดื่มเลือดมนุษย์จึงเริ่มหวาดระแวงว่าเทพธิดาหวงจงใจล่อหลอกพวกเราก็มาในศาลเทพภูเขาพอยิ่งคิดก็ยิ่งหวาดกลัวผมกับพังจือไม่เชื่อว่าเพียงพอจะอาจหารถึงขั้นทำดินถล่มลงบนเสียนท่านเทพไทซุยดังนั้นจึงกล่าวกับเยี่ยนจือว่าคิดหลอกพวกเราเข้ามาในกับดักหรือทำไมไม่ตอบโต้มันกลับไปอีกอย่างถึงแม้เพียงพอเจ้าเล่ห์มากแต่ยังไงเสียก็เป็นแค่สัตว์เดรัจฉานมีหรือจะไร้กาเท่าเทพผีปีศาจความคิดนี้อาจเป็นอันตรายดังนั้นเราต้องทำให้มันรู้ซึ้งถึงพลังทำลายล้างสรรพสิ่งของกำปั้นเหล็กชนชั้นกรรมาชีพสุดท้ายผมกับปังจือก็ได้ข้อสรุปว่าชาวบ้านบนภูเขาชื่อเรื่องห่วงต้าเซียนอย่างงมงายจะรดน้ำต้นไม้ต้องรดที่รากจะบ่มเพาะคนต้องบ่มเพาะที่จิตใจเครื่องยนต์ไม่เช็ดถูอาจเกิดสนิมคนเราไม่ศึกษาเรียนรู้จะเสียคนได้นั่นก็แปลว่าพวกเรายังให้ความรู้ชาวบ้านได้ไม่ดีพอดังนั้นคนทำให้เย็นจืดรู้ว่าเพียงพรก็คือเพียงพรต่อให้สวมหนังมนุษย์ก็ไม่สามารถกลายเป็นปีศาจได้เย็นจืดด่าเพยด้วยความโมโหผู้นายสองคนเอาแต่พูดจาเล่นลิ้นอยู่นั่นแหละแต่จะทำยังไงกับพวกนายดีเนี่ยตำนานเล่าว่าคนที่ย่างกายเข้าไปในประตูผีจะโดนผีผู้เก่าดูดเลือดจนแห้งตายพวกนายดูชามที่อยู่ใต้โต๊ะบูชาไม้นั่นมันอาบย้อมไปด้วยเลือดมนุษย์นี่คือข้อเท็จจริงฉันงมงายตรงไหนผมคิดในใจว่าผีภูเขาดูดเลือดมนุษย์หรือเรื่องนี้ฟังดูชั่วร้ายมากหรือว่าจะมีเรื่องน่าเศร้าแบบนี้จริงๆผมก้มมองชามหินที่เย็นจือบอกว่าเอาไว้วางเลือดมนุษย์ใต้โต๊ะบูชาทรงกลมมีชามหินขนาดใหญ่วางอยู่จริงๆแทบต้องเปิดเรียกชามขนาดใหญ่พิเศษแบบนี้ว่าชามทะเลชามหินใบนี้แม่อายุเก่าแก่มากเช่นกันมีร่องรอยการสกร่อนขอบแตกพังไม่ครบสมบูรณ์ผมอยากสำรวจดูว่าคราบดำๆในชามเป็นเลือดมนุษย์จริงหรือเปล่าจึงยกชามหินมาเคาะกับพื้นที่หนึ่งคราบดำอมม่วงในชามกระเทาะเป็นเศษเล็กเศษน้อยผมเลือบมองภาพปีศาจเพียงพอบนโต๊ะบูชาแล้วนึกออกทันทีจากนั้นขยับมือทำท่าเหมือนกำลังสับหัวอะไรบางอย่างแล้วหันไปพูดกับพังจือและเยี่ยนจือต้นไม้กลมอันนี้ไม่ใช่ต้นบูชาแต่เป็นแท่นตัดคอน่าจะใช้สำหรับสับคอไก่รองเลือดผู้นายดูซิรอยที่อยู่รอบๆต้นไม้น่าจะเป็นรอยมีดรอยขวานสับคอไก่ตรงนี้แล้วรองเลือดใส่ชามหินใบนี้เพื่อเส้นไหว้หวงต้าเซียนทำไมฉันบอกว่าเป็นเลือดไก่ก็เพราะสารหินหลังนี้บูชาเพียงพรไงล่ะเพียงพรไม่กินคนแต่เรื่องที่เพียงพรกินไก่อ่ะเป็นแค่ร่ำลือมันไม่ได้กินไก่จริงและไม่ได้ขโมยไก่มากินเนื้อแต่เป็นเพราะชอบดื่มเลือดไก่เท่านั้นยินจือฟังคำพูดของผมแล้วพยักหน้าหยึกหยักตามวิเคราะห์มีเหตุผลสมัยก่อนก็เคยมีประเพณีเช่นนี้เธอจึงยอมเชื่อว่าสารหินแห่งนี้เป็นแค่สารบูชาหวงต้าเซียนในสมัยโบราณนั่นเองมีใช่ประตูผีที่มีผีภูเขาดูดเลือดมนุษย์อะไรนั่นยินจือกลัวผีภูเขาแต่ไม่กลัวเพียงพอเพราะพรานป่าบนเขาล้วนเคยดักจับพิงพรมาก่อนเมื่อเธอสงบสติอารมณ์ได้แล้วสมองก็แจ่มใสขึ้นไม่คิดเร่งเร้าให้พวกเราหนีอีกต่อไป
เมื่อเห็นชามหินที่เพียงพอใช้ดื่มเลือดไก่แล้วจู่ๆเธอก็นึกถึงตำนานโบราณเรื่องหนึ่งที่เล่าสืบทอดกันมานานเธอบอกว่าพูดถึงหวงตาเซียนดูเหมือนเมื่อก่อนบนถวนซานจือเคยมีอยู่แห่งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนถวนซานจือมีสายแร่ทองคำถึงเวลากลางวันขุดหาทองคำบนภูเขาเวลากลางคืนก็ตั้งค่ายพักแรมริมฝั่งแม่น้ำฉากันหาที่ตีนเขาเนื่องจากมีผู้คนมากเกินไปดังนั้นพอตกกลางคืนก็จุดไฟในค่ายพักแรมจนหุบเขาสว่างโรคนที่มาขุดหาแร่ทองคำต่างก็เคารพนับถือห่วงต้าเซียนอย่างมากคิดว่าห่วงต้าเซียนเมตตาประทานทองคำมาให้พวกเขาใช้บรรเทาความยากจนด้วยความซาบซึ้งใจจึงไปกราบไหว้บูชาศาลหวงต้าเซียนบนทวนซานจือเป็นประจำศาลหวงต้าเซียนแห่งนั้นมีมาแต่โบราณแต่ทิ้งร้างไปนานปีทว่าตัวศาลก่อสร้างอยู่ในตำแหน่งพิเศษตรงข้ามกับค่ายพักแรมตรงตีนเขาพอดีหรือก็คือแหล่งพักไม้ในปัจจุบันนั่นเองคนขุดทองกินข้าวหรือจุดไฟให้ความอบอุ่นก็เท่ากับจุดธูปเทียนบูชาหวงต้าเซียนไปด้วยเนื่องจากมีคนขุดทองเยอะเกินไปหวงต้าเซียนจึงที่วาเสวยพันโต๊ะบูชาราตรีจุดธูปพันก้านมีเทพองค์ใดบ้างที่ได้รับการปฏิบัติด้วยดีแบบนี้สุดท้ายล่วงรู้ถึงหูเทพภูเขาจึงเกิดจิตริษยาขึ้นมาจึงบันดาลให้ภูเขาถล่มลงมาทับคนตายเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นก็มีศาลหวงต้าเซียนอีกต่อไปสายแร่ทองคำในภูเขาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีตำนานหนึ่งเล่าว่ามีคนขุดเจอหีบสำริดใบหนึ่งในถ้ำหีบใบนั้นเป็นของหวงต้าเซียนคนธรรมดาเปิดไม่ได้แต่หลังจากที่เปิดภูเขาก็ถล่มลงมาส่วนในหีบมีอะไรนั้นไม่มีใครรู้เพราะคนที่เห็นล้วนตายหมดแล้วเยี่ยนจื่อพูดตบทายว่าแต่นี่เป็นเรื่องโบราณไม่รู้ว่าล่ำลือกันมากี่ร้อยปีละถ้าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ประตูผีก็ต้องเป็นศาลหวงต้าเซียนที่พวกขุดทองสร้างไว้ในสมัยโบราณผมพยักหน้าฟังดูแล้วก็มีเหตุผลคิดไม่ถึงว่าเมื่อก่อนเคยมีการขุดหาแร่ทองคำกันในป่าเขาลึกแบบนี้ผมคงไม่เชื่อถ้าไม่ได้เห็นสารเพียงพอที่ฝังอยู่ใต้ดินแห่งนี้ด้วยตาตัวเองแต่ผมไม่เชื่อว่าการที่ภูเขาถล่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับความโกรธกริ้วของเทพภูเขาและไม่เชื่อว่าพอขุดหีบสำริดออกมาภูเขาก็ถล่มทับแผ่นดินไหวก็คือแผ่นดินไหวทำไมต้องเอาไปเสกเสริมเติมแต่งด้วยคุยถึงตรงนี้กิ่งสนที่พวกเราใช้จุดไฟก็ค่อยๆมืดสลัวและทำท่าจะเผาไหม้หมดไปอย่างรวดเร็วพวกเราจึงรีบจุดใหม่อีก2กิ่งเทียนต้นสนเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวเขาวิธีทำง่ายมากแต่มีข้อเสียคือเผาไหม้รวดเร็วจึงสู้เทียนธรรมดาไม่ได้ตอนที่ออกเดินทางในตอนกลางคืนก็พอใช้ประทังไปได้อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีแสงสว่างเลยผมกล่าวกับทั้งคู่ในเมื่อที่นี่เป็นแค่สารเพียงพอก็แปลว่าไม่มีอะไรแปลกประหลาดพวกเรารีบไล่ไปตามจับเทพธิดาหวงที่ด้านหลังสารกันดีกว่าจากนั้นก็รีบเดินทางกลับแหล่งพักไม้ในช่วงที่ท้องฟ้ายังมืดอยู่เทพธิดาหวงดวนพันจื่อยัดปากด้วยแตงฉาและใช้ขี้ผึ้งอุดก้นเวลานี้จึงส่งเสียงร้องและปล่อยตดเหม็นๆไม่ได้เช่นกันจะคลานก็คลานไม่ได้ไวมากเรียกได้ว่ามีชีวิตเหลือแค่ครึ่งเดียวดังนั้นพวกเราไม่กลัวว่ามันติดปีกบินหนีไปไหนทั้ง3คนเดินลึกเข้าไปหาต่อในสารหินอย่างไม่เร่งร้อนหรือชักช้าสารหวงต้าเซียนไม่ได้ลึกมากกำแพงด้านหลังสร้างติดกับภูเขาสารหินแห่งนี้จึงมีแค่ประตูหินบานที่เราเดินเข้ามาเพียงบานเดียวไม่มีประตูด้านหลังเพดานหินกับผนังด้านบนมีรอยแตกหักหลายแห่งทำให้สายลมเย็นๆพัดลอดลงมาคิดว่าด้านบนคงเป็นโพรงต้นไม้หรือหลุมดินแต่รอยแตกกว้างไม่ถึง1ฝ่ามือเทพธิดาหวงไม่มีทางลอดออกไปได้ในศาลมีรูปปั้นล้มเอียงลงมานั่นคือรูปปั้นของหวงต้าเซียนนั่นเองรูปปั้นดังกล่าวสวมเสื้อคลุมตัวยาวมีขนาดสูงพอๆกับคนทั่วไปแต่หน้าตาเหมือนสัตว์จำพวกกระรอกหรือกวางข้างๆปากมีหนวดยาวหลายเส้นทำให้มองดูคล้ายเพียงพรมากกว่าด้านหลังรูปปั้นหวงต้าเซียนน่าจะมีห้องใต้ดินเพราะเห็นบันไดหินทอดลึกลงไปด้านล่างดูท่าเทพธิดาหวงจะหนีลงไปทางนั้นคงคิดจะขอความคุ้มครองจากบรรพบุรุษกระมัง
เธอมองห้องใต้ดินแล้วเกิดความรู้สึกประหลาดใจตรงปากทางเข้าห้องใต้ดินน่าจะเคยปูด้วยอิฐแต่เวลานี้อิฐถูกแงะออกไปโยนทิ้งไว้ข้างๆแสดงว่ามันต้องเป็นทางลับห้องใต้ดินที่ถูกงัดเปิดนี้น่าจะเป็นจากฝีมือของพวกคนที่มาขุดสารหินใต้ดินแห่งนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาน่าจะมาโดยมีจุดประสงค์บางอย่างพวกเขาค้นหาอะไรหรือว่าจะเป็นหีบสำริดที่ล่ำลือกันว่าใส่สมบัติของห่วงต้าเซียนผมกับเย็นจือที่อยู่ด้านหน้ากับด้านหลังต่างชูเทียนต้นสนขึ้นสูงสมพังจือเดินอยู่ตรงกลางทั้งสามคนเดินลงบันไดไปทีละก้าวบันไดหินทั้งแคบและชันอากาศในห้องใต้ดินค่อนข้างหนาวผมเดินพรางเล่าสิ่งที่ตัวเองสันนิษฐานให้พังจือกับเย็นจือฟังพังจือกล่าวว่าเหล่าหูนายฉลาดมาตลอดแต่ดันมาพลาดเอาตอนนี้เมื่อกี้ตอนที่ลงมานายก็เห็นไม่ใช่หรือว่าดินตรงปากอุโมงค์หนาขนาดไหนนั่งต้องเป็นดินที่โดนน้ำฝนพัดผ่าลงมากรบซ้ำอีกรอบต่อให้เมื่อก่อนเคยมีคนเข้ามาขุดสมบัตินั่นก็ต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายสิบหรือหลายร้อยปีแล้วถ้ามีสมบัติอะไรพวกเขาก็คงขนไปหมดแล้วมีหรือจะเหลือมาถึงมือพวกเราเข้าไปตอนนี้แตงกวาดองก็เย็นชื่นหมดแล้วแค่จับเพียงพรกลับไปแลกลูกอมผลไม้ได้อีกหลายๆตัวฉันน่ะก็พอใจละนายอย่าโลภนักเลยเรายังมีอุ้งตีนหมีกับทองคำเม็ดไม่ใช่หรือสองวันนี้ทำกำไรอย่างคาดไม่คิดแล้วข้ารถกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงตรุษจีนกับค่าเหล้าค่าบุหรี่หลังจากนี้ก็พอมีหนทางแล้วผมกับอีกสองคนสนทากันพลางเดินลงบันไดเรื่อยๆและพบว่าห้องใต้ดินลึกกว่าที่คิดหัวใจเริ่มเต้นรัวแรงคาดเดาไม่ได้ว่าจะไปโผล่ที่ไหนยิ่งเดินลึกลงไปอากาศก็ยิ่งน้อยแต่ก็ยังพอหายใจสะดวกสิ่งที่ทำให้ทนทานไม่ได้ก็คือเปลวไฟของเทียนต้นสนที่เปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวเมื่อแสงไฟที่เดียวสว่างเดียวลิบหรี่ส่องกระทบใบหน้าทำให้ดูคล้ายฉาบทับด้วยแสงสีเขียวอีกชั้นหนึ่งผมไม่เคยเห็นผีมาก่อนแต่คิดว่าถ้าผีมีจริงก็คงมีสีหน้าเหมือนกับพวกเราในตอนนี้น่าจะน่ากลัวพอๆกันทีเดียวนอกจากควันเทียนต้นสนจะทำให้แสบตาแล้วเปลวไฟยังมีขนาดเล็กมากถึงแม้ไม่มีลมพัดแต่บางครั้งก็ทำท่าจะดับไปเองผมชูเทียนต้นสนมือหนึ่งส่วนอีกมือยกขึ้นป้องเปลวไฟเพื่อไม่ให้มันดับเพราะลมหายใจของตัวเองหรือแรงลมในระหว่างที่เดินแต่เทียนภูมิปัญญาพื้นบ้านมีคุณภาพต่ำต่อให้ระมัดระวังขนาดไหนก็ต้องดับได้อยู่ดีเมื่อเทียนต้นสนในมือผมดับภาพตรงหน้าก็ดำมืดทันทีผมหยุดเดินคิดจะจุดเทียนเล่มใหม่ก่อนค่อยเดินต่อแต่พังจือที่อยู่ด้านหลังเดินตามในระยะที่ใกล้เกินไปเบิกกับบันไดแคบชันทำให้ยั้งตัวไม่ทันผมถูกเขาชนกระแทกก็ยืนไม่อยู่เย็นจือที่อยู่ด้านหลังสุดเห็นพวกเราสองคนกำลังจะกลิ้งตกบันไดก็รีบร้อนคว้าแขนพังจือแต่ไหนเลยจะดึงไหวจึงล้มกลิ้งบันไดไปพร้อมกับพวกเรา